gentlemen, introducing first your Czech warrior tonight, only 18 years of age, and representing Chor Ratnachai, Chor Chinatip Academy. Let's hear it for Stefan Kuba! Gentlemen, introducing your Czech warrior fighting out of the blue corner. 18 years of age, riding a tall Cheddar Tip Gym. Ladies and gentlemen, Stefan Kuba. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Yasothon Province. 17 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Het Mueang Lum, Sit Thru Pien. Introducing your young Thai warrior, only 17 years of age, Het Mueang Lum, Sit Thru Pien. ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงในคู่ที่3ของรายการครับ 70.5 กิโลกรัมบอกว่าคู่นี้น่าสนใจครับรานักชกในมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือสเตฟานกูบ้าใครไม่บ้ากูบ้าครับต้องบอกว่านักชกจากเช็ครายนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต้องบอกว่าสมชื่อครับดุดันออกอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าน่ากลัวครับปัจจุบันนั้นวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับธนาสเตฟานสูง178ซมมาชกที่นี่2ครั้งชนะรวดครับไม่แพ้ใครและล่าสุดชนะดีกรีแชมป์อย่างแชมป์ฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ตาโคมาครับจากสังกัดค่ายมวยชอชนาทิพย์ครับโดยคุณชนาทิพย์อินอุดมส่วนทางด้านมุมแดงครับดีกรีแชมป์ครับเพชรเมืองลุมสิทธิ์ครูเพียรครับนายปัญญาชาววังครับศอกขวานเมืองอำนาจครับจากตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนจังหวัดยะโสธรครับปัจจุบันในวัย17ปีครับส่วนสูง178ซมเท่ากัน3ฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้เพียง1เท่านั้นครับจากสิทธิ์ครูเพียรครับนี่ครับวันนี้ได้พละพลสิทธิ์ซาเล้งพัทยาซึ่งเป็นเทรนเนอร์นะครับของทางด้านเจ้าสเตฟานคูบ้าครับขึ้นไปถอดมงคลด้วยตัวเองส่วนมุมแดงก็เป็นครูเพียรแล้วครับหัวหน้าค่ายมวยเจ้าของซีเซอร์สิทธิ์ครูเพียรวันนี้เน้นได้กรรมการน้องแว็กเพชรรัชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับพิกัดน้ำหนัก 70.5 กิโลกรัมครับไปลุยกันเลยครับบนเวทีเป็นอีกครั้งครับที่สเตฟานเจอกับนักชกระดับแชมป์ครับคุณลิจิ้งครับครั้งที่แล้วเก็บชัยชนะเหนือด้านแชมป์มาได้ครับวันนี้ก็เจอกับทางหน้าเพชรเมืองลมครับมาสเตฟานแต่ถอยหลังไม่เป็นครับเดินหน้าบวกขวาเข้าไปนี่ครับศอกซ้ายศอกซ้ายกับด้านเจ้าเพชรเมืองลมสเตฟานกระแทกเข้ามาครับขวาจากทางด้านเพชรเมืองลมครับเกี่ยวแล้วพยายามจะยิงขวาหลุดครับหน้าวางเกี่ยวครับหมัดของเพชรเมืองลมสเตฟานพยายามต่อยขวาบวกเข้าไปครับเกี่ยวแล้วหาจังหวะสับล่างนี่แหละครับแค่เดินชนไปเรื่อยครับความเป็นมวยนั้นอาจจะน้อยกว่านักชกไทยนะครับแต่ว่าลูกตื้อครับนะครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับโอ้โหโดนบวกกันตราเพชรเมืองลุมได้ผลระยะครับเพชรเมืองลุมได้เข้าสเตฟานได้หมัดครับดันทิ้งไปกรรมการน้องแว็กเบรกเกมครับตับมือชกต่อไม่ต้องแปลกใจท่านผู้ชม18ปีครับสเตฟานใบหน้าแกอาจจะไปไกลกว่าอายุก็ตามครับแล้วก็แววตานิ่งๆเกินเด็กผู้หญิงจริงครับแววตาไม่ตกใจกลัวไปลงดันแท้ครับค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ดุดันเลยครับสเตฟานนี่ครับในงานฐานล่างจิ้มสายลงล่างเดี๋ยวออกหมัดเดี๋ยววางแข้งครับปู่เดาใจยากครับท่านสเตฟานลมก็ไม่หนีครับพยายามดันเสียบสู้สเตฟานหวนครับในครับเดินจี้เข้าไปหาเสียบซ้ายขึ้นมาจากเพชรเมืองลุมวงในขวางเลยครับท่านสเตฟานเบียดต่อครับตบซ้ายจากเพชรเมืองลุมระหว่างแข้งครับบวกด้วยศอกขวาอีกครั้งสเตฟานลงล่างครับลุมหนีไม่ออกอาลับเตฟานขึ้นมาเกิดยังเคยเอาหุ้ยลุมสั่งแล้วเตะตาตาครับให้ลุมลุกทางด้านเตฟานครับ
ครับแกแทงซ้ายดูแกออกครับท่านผู้ชมครับให้บรรยายในองบรรยายไม่ทันแล้วครับการออกอาวุธของธนาเซฟานนี่ครับพยายามจะเจาะยางครับแล้วมันบวกศอกซ้ายมาเป็นถึงครับธนาเซฟานเห็นมาแล้วเสียบขวาคืนเอาละครับต่อยหมัดขวาเข้าไปอีกแตะออกมาทางครั้งนี้หนักๆทั้งนั้นครับหน้าสเตฟานนี่ครับสาวไปเรื่อยแล้วครับจิ้มขวาเข้ามาพยายามจะเสียบแล้วเสียบอีกครั้งกับธนาสเตฟานเห็นมันรุมตั้งกำแพงเอาไม่อยู่ครับเรียกว่าขยันเติมเกมครับผิดถูกไม่ว่าสเตฟานขอออกไปก่อนไล่ตีแล้วตามเข้าไปครับไล่ไปที่มุมล่างเกี่ยวแล้วเสียบขวาโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับเพชรมังลุมจิ้มซ้ายเข้ามาครับสเตฟานไล่ต้อนเข้ามุมอับกับเกี่ยวได้เตะเจาะยางเจาะยางโจมตีแบบนี้เพชรมังลุมหนักใจหรือเปล่าครับสเตฟานที่เข้าไปหาไม่เปิดให้เปิดโอกาสให้เพชรมังลุมพิ้วได้ครับนี่ครับซ้ายขนาบลำตัวเกี่ยวตัดล่างไม่ลงนี่ครับกระย้ำเลยครับไม่ตัดครับแต่ว่าเตะเข้าไปครับบริเวณต้นขาซ้ายครับของธนาเพชรมังลุมไปหนึ่งสองแล้วหกซ้ายครับสเตฟานไล่ต้อนเข้าบุกครับไปหมัดขวาเข้าไปอีกสเตฟานขึ้นมาจากเพชรมังลุมครับศอกซ้ายครั้งครับปักด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกซ้ายต้องขวางเอาไว้ครับตีอีกทีกับธนาสเตฟานแล้วหมดยกแรกครับคู่ที่3ครับ 70.5 กิโลกรัมนานพลพลครับดิกรีแชมป์ซึ่งก็เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของทางด้านสเตฟานเนี่ยติวหนักครับว่าออกอาวุธนั้นจับทางยากครับสำหรับนักชกจากเช็กคนนี้เห็นมึงคนนี้ต้องบอกว่าดิกรีแชมป์ของเราเนี่ยปวดหัวเลยครับเอาละครับยกที่2กันต่อครับมาลุยกันเลยยกที่2ครับมาพันกำลังลุกขึ้นไปครับสเตฟานเดินหรือก็ไปหาครับตักแข้งขวาพัดมาไปก่อนเปิดทางเข้าไปเมืองลุงต้องตัดใจเดินเลยครับเราจะสับด้วยศอกซ้ายไล่เข้ามาวางแข้งกับเกียร์ได้เตะมาเสียบเลยครับเกียร์แล้วเสียบให้ตรงต่อข้างหน้าเตะฟาดอยากโดนเลยครับเพชรบุญลุงเตะเข้ามาพยายามบวกก็จะหยุดไม่อยู่ก็เพชรบุญลุงวันนี้เตะฟาดในลูกบุ๊กแกมีเกินพิกัดครับครับไล่เข้ามาวางแข้งขวาครับลุงจิ้มด้วยมาซ้ายเซฟานี่แกหมัดมาเป็นชุดนะครับดูครับเหนียงซ้ายจิ้มขวาเติมตลอดครับอาจจะไม่หนักครับแต่นี่ครับทีครับให้ทางด้านเซฟานเปิดตัวมาค่อยจิ้มครับเห็นมือจะบวกครับนี่ครับฟันที่สองแล้วทีหลังมือแผ่นดินครับโอ้อาวุธครบมือครับด้านเซฟานหน้าออกมาทางหน้าได้ครับทางด้านเซฟานลงบนและขึ้นบนมีเซฟานเข้าไปอีกมาทีแล้วเป็นครับเซฟานนาทีนี้ครับฝั่งที่สองขวาครับยับเข้ามากระตาเพชรมึงลุ่มต้องหาอะไรมาหยุดเอาแต่ว่าแตกแล้วนะครับบริเวณศีรษะของตะด้าสเตฟานครับยังหยุดไม่ได้ครับสเตฟานดูเข้าไปหาหลวงล่างตะลับบนครับสเตฟานตอนนี้แม่บ้าเลือดครับเลือดเลวไหลออกมาเยอะแล้วครับงานฐานล่างฝั่งที่สองสวนเข้ามาหันมาจิ้มหมัดแล้วฟันที่สองซ้ายกระตาไม่ดูแล้วมันหักทิ้งครับเกมมาบ้างครับเพชรมึงลุ่มได้สองก็มีขาเข้าไปเติมเลือดแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการยั่วโมโหนักชกจากเช็คหรือเปล่าครับรับในเอาไว้กับด้านสเตฟานการกระโดดชกต่อครับเป็นบังลุงพยายามเปิดยิงเข้ามาบ้างไม่ถอยหลังไม่ดีครับเป็นบังลุงเป็นขวาเสียบซ้ายแล้วมีบวกหมัดโดนแข้งของด้านเจ้าเป็นบังลุงครับโดนหมัดแล้วมีอาการเป็นบังลุงออกอาการหน้าสะบัดหน้าลอยไปลอยมาครับเสียบดักเอาไว้กอดเอาไว้ก่อนกัตนาเพชรมึงลุ่มมาครับเพียงแต่ฟันศอกเลยครับเน้นที่ศอกมากขึ้นเลยกัตนาเพชรมึงลุ่มเพชรมึงลุ่มแข้งแล้วฟันแทงตายเริ่มมีเสียงมีเสียงอาจารย์บรรดาเอฟซีครับเพชรมึงลุ่มครับเซฟานเริ่มจะดูไม่เข้าคลายไม่ออกครับบวกด้วยหมัดกัตนาเจ้าเพชรมึงลุ่มเกมมาในช่วงปลายที่สองที่เพชรมึงลุ่มล้อมในได้ครับเซฟานทิ้งเสียบก่อนเพชรมึงลุ่มก่อนจากได้ข่าวสายมาหนึ่งดอกครับมาจิ้มซ้ายเติมหมัดชุดครับธนาสเตฟานหมาเพชรมังลุมอันนี้ครับพยายามจะปักศอกแต่หลุดครับโอกาสเติมเพื่อผ่านครับเพชรมังลุมพยายามบวกต่อเอาละครับแรกกันระหว่างสองกับมันว่าใครจะหลับไม่ใครจะแตกเอาละครับมีการท้าทายกันเกิดขึ้นครับธนาสเตฟานเกมคู่นี้ค่อนข้างดูเนียนท่านผู้ชมครับโอ้จอดยางแล้วไล่มาด้วยหมัดชุดโอ้ออกขยันยิ่งขีดครับสเตฟานเอาเพชรมังลุมโดนหมัดแล้วมีเป๋ไปเป๋มาครับโอ้โหระฆังช่วยไว้ครับหมดยกที่สองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ
โอ้ในคู่ที่3ต้องบอกว่าเลือดนั้นกระเด็นเปิดผู้บรรยายไปหมดแล้วครับโอ้เลือดของสเตฟานก็ดีจริงครับร่างกายดีเลือดกระฉูดครับตอนนี้ได้ทีมงานกระตุ้นเจ้าเพชรเมืองลุมแล้วครับมีจังหวะครับเป็นศอกที่เปิดแผลแตกของทางด้านเจ้าสเตฟานคูบ้าได้นะครับจังหวะปักด้วยศอกนี่แหละครับเข้าไปบริเวณศีรษะครับขมับทางด้านซ้ายครับของทางด้านสเตฟานเอาเลยครับเดินทางมาถึงในยกสุดท้ายครับจะเป็นอย่างไรไปว่ากันต่อครับดูฉากมาถึงโอ้ตรงนี้ไปโดนกระจับครับเปิดฉากมาไม่ทันอะไรครับคุณแข้งขึ้นเขาโดนกระจับเข้าไปกรรมการต้องเบรกเกมก่อนครับตรวจสอบอุปกรณ์เล็กน้อยสเตฟานบอกว่าไม่ชอบไม่ดีพูดเป็นภาษาไทยเลยครับโอ้จังหวะแบบนี้เรียกได้ต้องเรียกครับเกมกำลังมันก็ตามสะดุดก็ได้ครับอาร์ครับเป็นลมไปแล้วสเตฟานเข้ามาการแทงสายต่อสเตฟานเกี่ยวแล้วหันจะการขวางขึ้นครับนี่ครับสาวเลยครับหมัดของทางด้านสเตฟานเสียบด้วยซ้ายจากเพชรเมืองลุมแทงย้ำเข้ามาครับมาแทงยาวๆครับแตะปุ๊บเสียบปั๊บครับขาขวาขึ้นได้แล้วครับเพชรเมืองลุมมันตีขึ้นมาพอสมควรครับสเตฟานพยายามตัดยังไม่ล้มหยุดท่าทันทีนะครับไล่ต่อจังหวะแทงซ้ายจากเพชรเมืองลุมเสียบขวาของสเตฟานงั้นด้วยอัปเปอร์คัทครับน้ำกระจายเลยครับแค่จะมีอาการเบาครับเพชรเมืองลุมแทงเทินไปหน่อยครับหายโดนมาแล้วมีอาการแล้วเตะขวาเข้ามาเสียบเกี่ยวได้จิ้มด้วยหมัดแล้วเสียบคาเชือกครับโอ้โหมากลางอกปักหัวใจไปเลยครับโอ้โหเกี่ยวได้แล้วเข็นแล้วเสียบตามน้ำเข้าไปกันตะนานสเตฟานท่านผู้ชมครับบริเวณข้อศอกซ้ายของกระดานเจ้าเพชรเมืองลุมแตกด้วยนะครับโอ้ฟันคู่ต่อสู้จนข้อศอกแตกแล้วเสียนับครับเอาเลยครับยุ่งเลยครับสเตฟานได้มานะครับพยายามจะปิดเกมเล่นกันตัวเข้าไปครับมาเป็นชุดมาเป็นพายุกันนะครับโอ้มาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ครับก้มลงมาครับโดนเสียบก่อนครับก้มลงมาเจอประวัติแข้งเขาตามเข้าไปอีกทีครับดูภาพช้าเลยท่านผู้ชมครับจังหวะโดนเสียบก่อนนะครับพอโดนเสียบเนี่ยไปก้มครับก้มแล้วก็โดนเตะเสยเข้ามาครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวเข็นเข้ามาก่อนนี่เป็นจังหวะได้นับโอ้โหแทงทะลุเลยครับไม่ติดเชือกก็ตกเวทีครับปักอกเข้าไปดอกนี้ครับทะลุถึงหัวใจครับแทงกระเด็นเลยครับทางด้านสเตฟานหนักครับโดนเข้าไปอกครับนี่ครับอีกหนึ่งจังหวะครับที่ชนะนี่ครับเสียบด้วยซ้ายเข้ามาโอ้จุกแล้วครับโดนเสยเข้าไปอีกทีร่วงเลยครับเขาเรียกว่าแสกหน้าเลยครับโอ้โหดูครับแทงซ้ายจากสเตฟานแล้วเตะช้อนเข้ามาอีกทีครับโอ้นี่ยังยั้งเลยนะครับท่านผู้ชมครับการเตะของทางด้านสเตฟานดูครับเตะเปี้ยงเข้าไปครับแสกหน้าผากเลยครับโอ้เรียกว่าช้อนหน้าแกงกันไปครับจบลงในยกสุดท้ายเข้าไปบนเวทีครับ The winner by way of technical knockout blue